สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าสองล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของ Risk Reward ครับ Risk Reward ของการเทรดแบบ Breakout นะฮะผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่ผมก็เพิ่งใส่ใจนะครับหลังจากที่เทรดมาได้เป็นเวลา7ปีนะฮะคิดดูสิผมพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไงแต่แรกนะฮะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมโฟกัสไปผิดจุดเองครับทำให้ไม่สนใจในเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดเลยก็คือว่า Risk Reward นี่มันเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดแบบทำธุรกิจครับนะฮะเพราะว่านักเทรดที่สำเร็จทุกคนนะครับเขาต้องรู้ว่าคำนวณหรือว่าการเทรดเซตอัพเขาเนี่ยจุดเข้าซื้อที่เขาจะเข้าเนี่ยมันให้สัดส่วน Risk Reward อย่างไรครับถ้าเห็นว่า Reward มากกว่า Risk คือโอกาสที่ได้กำไรมากกว่าขาดทุนเนี่ยเขาก็เข้านะครับแต่เมื่อก็ตามที่ว่าเห็นว่าโอกาสกำไรกับขาดทุนมันสูสีเขาก็ไม่เข้านะครับเนี่ยนี่เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่นักเทรดมืออาชีพที่นักเทรดสำเร็จเขาทำกันเขาจะคำนวณ Risk Reward ให้ดีครับวันนี้ผมเลยจะเอาประเด็นของการเทรดแบบ Breakout มาเล่าให้ท่านฟังครับว่า Risk Reward มันเป็นยังไงนะฮะคือเอา Reward ของการเทรด Breakout ก่อนแล้วกันครับราคาวิ่งแรงทำกำไรคุณทันทีครับนี่ง่ายๆนะคือราคาจะวิ่งแรงเลยล่ะเบรกเอาปั๊บราคาจะวิ่งพรวดเลยอุปมาเหมือนกับรถที่มันหลุดไฟแดงได้ครับมันจะเหยียบคันเร่งในแบบที่สุดตริ่งครับสุดมิดไมล์เลยครับทางนี้ขึ้นอยู่กับรถด้วยนะรถบางคันก็ไปเอื่อยนะเพราะว่าเกียร์หนึ่งช้าแล้วรถกระบะส่วนใหญ่นี่โอ้กว่าจะออกได้กว่าจะผ่านเกียร์หนึ่งนี่ต้องเลี้ยงนานนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งก็รถเก๋งรุ่นใหม่นะพอเกียร์ยิ่งออโต้นี่ชัดเลยครับผมนะออโต้ใช่ไหมผมเอา P เข้าอะไรวะเข้า D ปั๊บเนี่ยพรั่วเลยครับแซงครับแซงรถกระบะได้ในช่วงแรกครับแต่พอกระบะมันเลี้ยงได้นะ1เกียร์ผ่านเกียร์1เกียร์2เกียร์3ปั๊บเนี่ยมันแซงพรั่วเลยครับนะฮะทั้งเนี้ยผมว่าหุ้นเช่นกันมีหลายประเภทมีทั้งหุ้นที่เป็นประเภทหุ้นรถกระบะนะประเภทหุ้นรถเก๋งประเภทหุ้นรถเก่าก็มีนะครับหุ้นที่เป็นลักษณะแบบเหมือนรถเก่าก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่ลักษณะของหุ้นนะครับบางตัวเบรกเอาท์ก็ไปเร็วครับบางตัวเบรกเอาท์ก็ไปเนิบๆบางตัวเบรกเอาท์ก็ยังคงแบบไม่หลุดสักทีอ่ะขึ้นลงๆอ่ะแบบนั้นก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งวิ่งแรงทันทีมีทั้งค่อยๆวิ่งแล้วก็มีทั้งเอื่อยครับหรือไม่ก็ดับจะดื้อๆตรงนั้นนะครับแล้วรีวอร์ดที่เราคาดหวังเท่าไหร่ถ้าเป็นแคนสลิมเขาให้อยู่ที่20ถึง 30% นะแคนสลิม20ถ้ามันราคามันเบรกเอาท์จากฐานไม่ได้นะฐานที่มันสมบูรณ์นะคาดหวังว่าจะได้กำไรสัก 20% นะฮะอย่างต่ำนะหรือไม่ถ้าคนที่เทรดไพแพทเทิร์นเขาก็จะมีทาร์เก็ตไพรซ์ของมันนะครับทาร์เก็ตไพรซ์เป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะฮะทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยนะฮะท่านเซิร์ช Google เลยนะเซิร์ชคำว่าไพแพทเทิร์นทาร์เก็ตมันจะมีให้เลยครับในพวกนี้นะเนี่ยจะมีเขาวัดถ้าเป็นแฟลกก็จะวัดไปเลยนะฮะเนี่ยครับมากมายครับท่านก็เซิร์ชดูได้ครับทาร์เก็ตไพรซ์นะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความลับอะไรครับคุณสามารถที่จะเอาไปเป็นข้อมูลได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งเซิร์ชไปเจอยิ่งผมเคยทำนะตัวนี้นะคือแต่ละไพร์แพทเทิร์นนี่ก็จะมีโอกาสสำเร็จต่างกันนะอันนี้วินเรทนะผมตีว่าเป็น success rate ก็คือว่าวินเรทนะคือถ้าเป็น bull flag ก็เอามาจากนี่นะ Samurai Trading Academy นะครับเห็นไหมครับโอกาสสำเร็จของ bull flag ก็อยู่ที่ประมาณ 67% ครับสูงนะฮะ 67% สูงนะฮะถ้าเป็น ascending triangle ก็อยู่ที่72โคตรสูงฮะ ascending channel ก็73ครับ
ดับเบิลบอททอมเนี่ยอยู่ที่ 78% นะฮะสูงนะ 75-78% นะฮะทริปเปิลบอททอมนี่79เลยนะสูงมากครับแล้วก็บูลลิตแรคแทงเกิล 79.5 ครับ Head and Shoulder นี่สูงสุดครับอยู่ที่83เลยครับนะฮะนี่ฮะนี่เป็นความวินเรทที่สูงสูงครับวินเรทสูงสูงครับแต่ถึงกระนั้นฮะเรื่องของวินเรทเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป๊ะนะผมบอกคุณนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมคือสภาพตลาดครับสภาพตลาดนี่จะมีผลต่อโอกาสมีผลต่อเรียกว่าโอกาสชนะกับโอกาสแพ้นะครับป่ะถ้าตลาดดีเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นไปตามเนี่ยมันจะชนะก็สูงครับซื้อแล้วได้กำไรเลยก็สูงครับแต่ว่าถ้าตลาดไม่ดีนะตลาดที่เป็นแนวโน้มขาลงตลาดที่เป็นช็อปแอนด์สล็อปคือตลาดที่มันไม่มีแนวโน้มมันแกว่งลงเนี่ยแกว่งลงหรือยังแนวโน้มไม่ชัดเจนนะออกข้างเนี่ยนะก็วินเรทก็ต่ำครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าได้แบบเนี่ยทรงแบบเนี้ยซื้อแล้วต้องชนะ 83% เลยเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกคุณต้องเอาทรงเอาไพ่แพทเทิร์นนะแล้วก็ซื้อลักษณะของการเปลี่ยนเอาไพ่แพทเทิร์นในจังหวะที่ตลาดมันเอื้ออำนวยด้วยถ้าตลาดมันไม่สอดคล้องเช่นถ้าคุณซื้อในแนวที่ว่าซื้อต่ำขายสูงนะซื้อราคาต่ำขายราคาสูงนั้นคุณต้องซื้อในยามที่ตลาดมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนครับนะฮะถ้าหากท่านช็อตแพงซื้อคืนต่ำเนี่ยนะขายแพงซื้อต่ำเนี่ยนะคุณต้องทำในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มขาลงครับมันต้องสอดคล้องกันนะฮะสำคัญครับเนี่ยนะพวกนี้แหละที่ผมเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อวินเรทคุณนะฮะถ้าตลาดสอดคล้องกับไพ่แพทเทิร์นของคุณถ้าสองข้อมันผ่านนะที่เหลือคุณก็ต้องไปโฟกัสที่ราคาว่ามันจะไปถึงกำไรที่คาดหวังหรือเปล่านะฮะซึ่งอย่างบอกไปคือมันก็จะมีทั้งนี่แหละมีทั้งเนี่ยลักษณะที่เขาวัดเป็นเสาอ่ะนะเนี่ยมากมายครับเบื้องต้นก็ให้ระดับขายอยู่ที่ target price ของ price pattern ไปก่อนฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องคือถ้าเป็นนักเทรดที่เชี่ยวชาญนะเขาจะดูก่อนว่าจุดซื้อเนี่ยจุดซื้อเขากับจุดที่ตัดขาดทุนน่ะเทียบกับระดับที่ต้องเทค profit ห่างกันเท่าไหร่ครับใช้หลักการนี้นะคือถ้ามันจะเป็นเนี่ยไอตัวที่เขาซื้อแล้วระดับที่คุณช่องของการตัดขาดทุนกับช่องที่ได้กำไรเขาเรียกว่า risk กับ reward ครับเอ้ยไม่ใช่ risk ข้างล่างนะ reward ข้างบนนะฮะคือคุณตัดขาดทุนไปเท่าไหร่สมมติตัดขาดทุนอยู่ที่1เหรียญแล้วคุณดูว่า target price ห่างจากจุดเข้าซื้อเท่าไหร่สมมุติ2เหรียญโอเคครับแบบเนี้ยน่าซื้อเพราะว่า reward กับ risk reward 2 risk 1ใช่ไหมก็เป็น2ต่อ1โอเคยิ่งมี reward สูงกว่า risk เป็น3ต่อ1ได้เท่าไหร่นี่จะยอดมากเลยครับ reward มากกว่า risk 3เท่านี่เป็นค่าที่สมบูรณ์แบบและเป็นค่าที่ถือว่าควรค่าแก่การลงทุนมากนะฮะดังนั้นต้องวัดครับว่าระดับที่คุณเนี่ยระดับ risk กับ reward เป็นเท่าไหร่ก่อนครับถ้ามันโอเคเอ้ยถ้าดูแล้วเนี่ย risk ชั้นแค่1เหรียญเว้ย1บาทแต่ว่า reward วัดแล้วเนี่ยมันไป5บาทเลยเฮ้ยโอเคเว้ยแบบนี้ต้องซื้อครับแต่ถึงกระนั้นนะแนะนำว่า risk อีกอย่างนึงคือการหลอกครับการเบรกหลอกนะถึงแม้ว่าตลาดจะดีก็ตามต้องบอกคนนี้นะตลาดจะดีก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นที่คุณซื้อเพราะว่ามันเบรกไพรส์แพทเทิร์นนั้นเป๊ะๆมันจะทำให้คุณได้กำไรทุกตัวนะนี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าธรรมชาติมันก็มีทั้งตัวจริงตัวหลอกครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นไหมไอเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมี
win rate 83% ใช่ไหม success rate นั่นนะแต่คุณมั่นใจได้ขนาดว่าคุณตัวที่คุณซื้อมันจะเป็นตัว 17% 16% นะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องย้อนกลับไปว่าเออเนี่ยถ้าเจอเบรกหลอกคุณจะทำอย่างไรก็ต้องนั่นแหละครับเชื่อใน risk management คุณไงถ้าราคามันหลุดระดับตัดขาดทุนคุณก็ต้องขายไปก่อนครับไม่เป็นไรยอมรับมันไปว่าหุ้นตัวนั้นมันไม่ให้เงินคุณฮะที่สำคัญคือมี stop loss แล้วยังไม่เพียงพอนะครับคุณต้องมีการแบ่งเงินซื้อนะ money management ด้วยนะคือคุณจะยอมเสียเท่าไหร่ถ้าสมมติถ้าคุณขาดทุนตัวเนี้ย 10% แล้วคุณตั้งใจไว้ว่าคุณจะยอมขาดทุนกับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเฉลี่ยละตัวเท่าไหร่สมมติคุณยอมขาดทุนหุ้นตัวหนึ่ง 1,000 บาทถ้าคุณตัดขาดทุน 10% ใช่ไหมคุณก็ต้องซื้อหุ้นตัวนี้ได้ 10,000 บาทเท่านั้นเนี่ยฮะนี่เป็นหลักการในการคำนวณนะครับนึกถึงว่าถ้าคุณจะเสียคุณจะยอมเสียได้เท่าไหร่ก่อนแล้วไปคำนวณว่าคุณจะเข้าซื้อเท่าไหร่แล้วก็เคร่งครัดกับมันครับอย่าได้ซื้อแบบจัดเต็มเพียงเพราะว่าคุณเห็นว่าเฮ้ยแพทเทิร์นนี่มันมีวินเรทหรือซักเซสเรทสูงมากไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับมันเป็นสิ่งที่ผมว่านะพวกนี้มันก็ไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่หรอกครับอย่าเชื่อว่าคืออย่าได้คาดหวังกับผลลัพธ์แบบหัวปักหัวปั๊มครับเพราะว่าเราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แต่จงคาดหวังว่าคุณจะควบคุมความเสี่ยงไว้ดีที่สุดถ้าหากว่าพลาดขึ้นมาแล้วคุณจะเสียไม่มากถ้าคุณเสียไม่มากนะคุณมีเงินสดหรือเยอะเนี่ยโอกาสที่คุณจะเอาไปเข้าตัวใหม่ที่มันพร้อม break out แล้วก็ break out แล้วก็มันสอดคล้องกับ success rate หรือว่า win rate นั้นก็โอกาสได้ตังค์มีมากกว่าใช่ไหมถ้าคุณขาดทุน 1,000 บาทใช่ไหมคุณเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วมันทำกำไรให้คุณ 3,000 บาทก็เห็นไหมก็ถัวได้แล้วคุณก็ได้กำไร 2,000 บาทเห็นไหมนี่เป็นอะไรที่ต้องคิดในมุมยาวนะครับไม่ได้มองอย่าได้มองว่าการเทรดมันแค่ครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่ครับคุณต้องเทรด100ครั้งเทรด1,000ครั้งครับดังนั้นอย่าให้การขาดทุนครั้งเดียวอย่าให้ความผิดพลาดครั้งเดียวนั้นมาทำลายพอร์ตคุณทั้งหมดครับผิดพลาดได้ครับแต่อย่าพลาดแล้วทำให้ทุกอย่างมันพังจนคุณต้องออกจากเกมไปเลยครับนะฮะตัดขาดทุนไหมครับแล้วเอาเงินสดก้อนที่เหลือก้อนใหญ่นั้นไปรอเข้าโอกาสใหม่ดีกว่าแล้วผมว่านะระยะยาวคุณมีโอกาสสำเร็จแน่นอนครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยการซื้อแบบนี้มันนำเสนอโอกาสให้คุณครับพอพิสูจน์ชัดว่านักเทรดหลายคนก็ใช้หลักการนี้ในการเทรดครับซื้อแบบ break out ซื้อ price pattern แล้วก็สามารถที่จะปั้นพอร์ตได้อย่างมากมายครับก็ลองไปคิดต่อดูนะครับสำหรับประเด็นของ risk reward นะครับผมว่าก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะขอให้ท่านโชคดีแล้วก็ร่ำรวยจากการเทรดนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ